ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงดาวจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Bar Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่รายการดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2566หรือ2023นั่นเองนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะถ้าใครไม่ได้อยากฟังความในใจหรือว่าคำชี้แจงต่างๆนะคะสามารถสกิปข้ามไปได้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะมันจะมีคอมเมนต์ที่เข้ามาค่อนข้างนิดหนึ่งไม่ถือว่าเยอะมากนะคะในกรณีที่กิ่งฟ้าเป็นคนพูดเร็วถ้าแฟนช่องของกิ่งฟ้าที่ติดตามกิ่งฟ้ามาเป็นประจำนะคะอาจจะชินมากๆแล้วหรือบางคนชอบสไตล์นี้ถูกจริตกับการทำนายของกิ่งฟ้าหรือสไตล์การพูดแบบนี้กิ่งฟ้าต้องขอบพระคุณมากๆนะคะแต่บางคนก็จะบอกว่ากิ่งฟ้าติดพูดเร็วไปหน่อยแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะกิ่งฟ้าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะบางคนชอบแบบนี้อีกคนนึงชอบแบบนี้สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าก็จะปรับตัวที่มันจะไม่เป็นสไตล์หรือเป็นตัวตนของกิ่งฟ้าถ้ากิ่งฟ้ามองว่าอันไหนที่เราควรปรับกิ่งฟ้ายินดีปรับนะคะไม่ใช่ว่าไม่รับฟังความคิดเห็นเลยแต่ถ้าสิ่งไหนที่กิ่งฟ้ามองว่าปรับแล้วมันจะไม่ใช่ตัวตนของกิ่งฟ้าไม่ใช่สไตล์ของกิ่งฟ้าและกิ่งฟ้าทำนายไม่ออกหรือว่าสุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าปรับเปลี่ยนแล้วก็กลับมาเป็นการทำนายแบบเดิมอยู่ดีเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่านี่คือตัวตนและสไตล์ของกิ่งฟ้าในการทำนายแบบนี้ถ้าท่านใดถูกจริตให้ดูต่อและท่านใดไม่ถูกจริตสามารถกดออกได้โดยไม่ต้องคอมเมนต์อะไรที่ไม่น่ารักนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ได้พูดประชดอันนี้พูดจริงๆนะคะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะดูหรือไม่ดูนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะคะแต่แค่ว่าบางคนคอมเมนต์ไม่น่ารักอย่างมากกิ่งฟ้าไม่ได้มาใส่ใจนะแต่รู้สึกว่ามันมากๆเข้ากิ่งฟ้าก็เลยต้องมาออกมาพูดเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีอะไรภายในใจนะแค่อยากจะบอกว่านี่คือตัวตนของกิ่งฟ้าจ้ะเปลี่ยนไม่ได้จ้ะแม่ดิฉันเป็นแบบนี้เ พราะสุดท้ายเคยเปลี่ยนแล้วพูดชัดไม่ได้ไม่ใช่ตัวฉันมันคือสไตล์แบบนี้และอีกหนึ่งอย่างถ้าหลักที่ต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างสูงนะคะคือตัวกิ่งฟ้าเองอะค่ะเป็นคนที่จับพลังงานจากพลังงานจากไพ่ได้นะคะหรือว่าพลังงานจากจิตอะไรก็ตามแต่ที่มันเข้ามานะคะกิ่งฟ้าต้องรีบทำนายทันทีแล้วก็ถ้าไม่พูดเลยลืมจ้ะนี่คือเป็นเหตุสำคัญอีกหนึ่งอย่างอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ว่าถ้าฉันไม่รีบทำนายเลยฉันลืมจ้ะสิ่งที่ฉันจะพูดอะไรประมาณนี้ค่ะเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านดูคลิปนี้อย่าง enjoy นะคะอย่าดูแล้วนำไปเคร่งเครียดไม่เอานะเพราะอันนี้คือทำนายภาพรวมคือกว้าง general reading ที่กิ่งฟ้าบอกทุกคลิปเลยดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะกิ่งฟ้าทำนายด้วยภาพรวมนะดูเป็นแนวทางอย่างมีสติอย่านำไปงมงายนะสิ่งเหล่านี้กิ่งฟ้าพูดเป็นประจำอยากให้นำตรงนี้เอาไปเป็นไกด์ไลน์ไปปรับ adapt ใช้แล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับทุกท่านที่มารับพลังงานด้านบวกไปกิ่งฟ้ายินดีที่จะส่งพลังงานด้านบวกต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่หลายท่านยังดูคลิปกิ่งฟ้าต่อไปแล้วก็บางคนติดตามกันมานานหรือบางท่านอาจจะเพิ่งมาดูคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามาคลิกชมนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าใครไม่ถูกจริตสามารถกดออกได้ไม่ว่ากันนะคะแค่ไม่ต้องคอมเมนต์ก็สามารถกดได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราตั้งใจทำคลิปแล้วมันการทำคลิปมันทำนานมากนะคะมันไม่ใช่ว่าแบบแป๊บๆเสร็จเลยไม่ใช่แบบคือมันจะต้องแบบละเอียดทุกอย่างต้องใช้พลังงานในการดูหลายอย่างมากๆนะคะซึ่งกิ่งฟ้ามีความตั้งใจในการทำคลิปมากเรียกว่ามากๆนะคะและทุ่มแรงใจในการทำมาหลายปีแล้วแต่ตราบใดที่กิ่งฟ้ายังทำไหวแล้วมีพลังงานที่ยังทำคลิปต่อไปไหวก็ยังจะคงทำคลิปช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณแฟนช่องที่อยู่เคียงข้างกันเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่มาอุดหนุนพี่หินนะคะไปดูแลหรือว่าบางท่านที่มากดซูเปอร์แทงส์นะคะหรือว่าติดตามกิ่งฟ้าในช่องทางต่างๆต้องกราบขอบคุณแล้วก็ขออภัยที่กิ่งฟ้าถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนกันยายน2566นะคะเรามาทำนายจากพระพิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาโรต์อย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลย insight cultivationThe Oracle นะคะ King of Wands Knight of Swords Ace of Wands Five of Pentacles The Magician Two of Pentacles Five of Cups Queen of Swords
The Hangman, Page of Swords, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Ten of Wands ชาวราศีกุมนะคะอันดับแรกที่กิ่งฟ้าเห็นเลยนะคะช่วงนี้มันจะมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนามีการที่คุณเองอาจจะทำอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับตัวคุณนะคะแต่ช่วงนี้ต้องใช้สมองใช้สติปัญญาใช้ความคิดเยอะหรือใช้แรงกำลังค่อนข้างเยอะช่วงนี้อาจจะพูดตรงๆเลยนะคือทำงานหนักนิดหนึ่งนะคะแต่ท่องเข้าไว้นะคะดีกว่าไม่มีงานทำแค่นี้เลยท่องเข้าไว้เพราะว่าทุกคนทำงานหนักเหนื่อยเป็นปกตินะคะแต่ละคนเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานหรือความคิดไม่เหมือนกันแต่กิ่งฟ้ามองว่าถ้าเรามีกำลังที่พอยังไหววัยเรายังพอที่จะทำงานหนักได้กิ่งฟ้าก็อยากให้คุณทำงานต่อไปเพราะว่ามีหลายคนที่สู้ชีวิตมากเยอะแยะมากมายนะคะกิ่งฟ้าก็เวลาดูบางทีก็ดูอะไรที่เหมือนเรียกว่าเป็นอินสปิเรชันให้กับเราได้มากกว่าเพราะว่าเฮ้ยเขายังสู้เลยทำไมเราจะสู้ไม่ได้เท่านั้นเองนะคะคนที่ลำบากและเหนื่อยกว่าเรามีเยอะแยะมากมายกิ่งฟ้าอยากให้มองอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นกำลังใจให้คุณนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ต้องคว้าไว้นะแต่มันเป็นโอกาสที่มันอาจจะแบบเรามีสมมติเรามีงานอยู่แล้วแต่มีโอกาสใหม่เข้ามาแต่มันก็ต้องคว้าเอาไว้อะมันอาจจะต้องทำอะไรหลากหลายอย่างหลากหลายสิ่งนะคะหรือมันมีโอกาสที่เราจะต้องกลับไปทำงานแนวงานเดิมหรือว่าอาจจะเอางานเก่างานเดิมออกมาทำใหม่ก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้ถ้ามันมีอุปสรรคปัญหาใดๆอะค่ะถามว่ามันจะมีคนช่วยเหลือไหมมันจะมีคนช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นอุปสรรคปัญหากิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเจอหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าคุณผ่านได้แน่นอนแต่มันอาจจะต้องใช้ค่อยๆแบบใช้แบบเขาเรียกว่าเหมือนค่อยๆแกะปมมันออกแกะเหมือนเชือกที่มันรัดแน่นอะค่อยๆแกะมันออกทีละนิดอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะคลายทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายแต่มันใช้เวลานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าเราเหมือนต้องสู้ชีวิตมากนิดหนึ่งในบางจุดในบางเรื่องนะคะแต่ไม่ต้องกลัวการที่เราดูดวงตรงนี้แล้วเราบอกว่าอุ้ยตาแล้วทำนายแบบเหนื่อยแน่ๆนู่นนี่มันเป็นปกติที่เราต้องเหนื่อยไหมเรามองแบบนี้นะเราต้องเป็นคนอยู่เหนือดวงถ้าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันระวังได้ก็ระวังหรืออะไรที่เราสึกว่าดูดวงเป็นแนวทางอย่าเอาไปเครียดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับทุกท่านอยู่แล้วเพราะนี่ทำนายภาพรวมอยู่ดีเนาะถัดไปนะคะกิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้คุณจะได้โชว์ฝีมือโชว์ศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นแต่ข้อดีของคุณนะเอาจริงสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยนอกจากคนแบบมาช่วยเหลือคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาหรือความคิดของคุณนะคะค่อนข้างดีหรือมันอาจจะแปลว่าช่วงนี้เหมือนความคิดของคุณไปในทิศทางที่ดีหรืออาจจะแปลว่าความคิดของคุณมันไปเตะตาโดนใจใครหรือว่าพูดแล้วเข้าหูใครก็ได้นะเป็นได้หมดเลยเพราะว่าช่วงนี้คุณเหมือนจะได้โชว์แบบความคิดสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าความสามารถของคุณการวางแผนหรือใครที่ทำอาชีพออกแนวเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนต้องใช้ความคิดใช้สมองเยอะช่วงนี้เลิศมากดีมากนะคะหรือว่าอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่เป็นได้หรือบางท่านอาจจะมีการเตรียมแพลนที่จะไปเที่ยวไปเรียนไปทำงานต่อที่ต่างประเทศหรืออีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยก็เป็นได้เพราะว่าเหมือนมีการ movement มีการเปลี่ยนแปลงการไม่อยู่ติดกับที่มีการทำอะไรที่เหมือนเรียกว่าพัฒนาตนพัฒนาความสามารถหรือพัฒนาศักยภาพของคุณมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะโดยประมาณถือว่าดีนะกิ่งฟ้ามองว่าพลังงานคุณขึ้นโอเคมากๆนะคะอ่ะเรามาดูเรื่องการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงอู้ 8 of wands ขึ้นมานะคะ8ไม้เท้าขึ้นมา4 of cups ขึ้นมา3 of wands 4 of swords 6 of swords นะคะ judgment มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่พลังงานมันเป็นได้นะบางคนเนี่ยถ้าอาชีพของคุณไม่ต้องเดินทางเนี่ยมันอาจจะแปลได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานหรืออาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ทำอยากจะทำอะไรใหม่ๆหรืออยากที่จะมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีแน่นอนนะคะหรือเราเองอาจจะแสวงหางานอื่นที่รู้สึกเหมาะสมกับเราก็ได้หรือทำเลในเรื่องการทำธุรกิจของเราก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนในรูปแบบการธุรกิจของคุณการตลาดหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เอาเข้ามาก็ได้ในกรณีบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือมันเป็นได้เหมือนกันว่าดวงของคุณมันพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีถ้าในกรณีที่ผ่านมาในเรื่องการงานของคุณรู้สึกว่ามันเจอปัญหาเจออะไรหนักหน่วงในช่วงระยะเวลาเดือนกันยายนมันจะค่อยๆมาลายสิ้นไปหรือคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันจะค่อยๆคลี่คลายอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆแต่โชคดีมากๆจริงๆคุณจะมีคนรัก
คนเมตตาคนคอยสนับสนุนหรือให้กำลังใจคุณอาจจะเป็นในเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนรักหรือบางคนอาจจะได้กำลังใจจากคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็เป็นได้คือคุณยังมีกำลังใจอยู่รอบทิศรอบด้านอยู่หรือคุณอาจจะเจอเจ้านายหรือลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่โอเคมากๆอย่างน้อยมันจะมีหนึ่งคนที่เคียงข้างคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะแต่มันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วแต่พลังงานของคุณน่ะมันมีการก้าวกระโดดมันเลยบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องท้าทายที่ต้องเหนื่อยก่อนที่จะได้ดีคนเราเนี่ยจะได้ดีเลยทันทีเนี่ยมันก็แล้วแต่บุญวาสนาเนาะแต่หลายๆแต่ครั้งที่กิ่งฟ้ามองว่ากว่าที่คนเราจะขึ้นแบบถึงจุดที่มันประสบความสำเร็จในระดับนึงเนี่ยมันจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ขวากหนามเยอะแยะมากมายฉะนั้นคุณเองอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังจะเจอสิ่งที่มันดีอยู่ภายภาคหน้านั่นเองนะคะถ้าบางคนเนี่ยอาจจะเจออะไรที่เป็นบรรยากาศอึดอัดบรรยากาศไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในที่ทำงานนะคะถ้าในกรณีเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะไปทำงานที่ใหม่หรือย้ายที่ใหม่มันทำได้แต่เราเองจะต้องแบบหาที่ใหม่ก่อนที่จะลาออกจากที่เก่านะคะถ้ารู้สึกว่ามันบรรยากาศไม่เป็นใจแล้วมันไม่ใช่ที่สำหรับเราแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะย้ายก็คือสามารถที่จะวางแผนได้เพราะจริงๆพลังงานขึ้นการวางแผนการวางแผนอาจจะไม่ต้องออกเดือนกันยาทันทีแต่หมายถึงว่าเป็นการวางแผนเอาไว้ในแบบ 2-3 เดือนในอนาคตก็เป็นได้นะเป็นได้เหมือนกันช่วงนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิคือกิ่งฟ้าอยากให้คุณนั่งสมาธิเลยนะเพราะว่าในบางครั้งบางจุดอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าสมองเราเลื่อนลอยในบางเรื่องมันอาจจะเหนื่อยหรือรู้สึกว่าไอสิ่งที่เราทำมันเบื่อคุณต้องหา inspiration หรือว่าหลังจากเลิกงานเราเองต้องไปทำอย่างอื่นกิจกรรมอื่นเพื่อให้คลายเครียดค่ะคือในกรณีบางคนบอกมันเปลี่ยนงานไม่ได้ต้องทำตรงนี้อ่ะสิ่งที่กิ่งฟ้าอยากให้คุณทำก็คือกลับบ้านบางคนอาจจะมีหมาแมวก็ไปเล่นกับหมาแมวซะหรือถ้าเราแบบมีคนที่เรารู้ใจหรือว่าใครสักคนที่เราคุยได้ปรึกษาได้ก็ไปพูดคุยมันอาจจะเป็นการไม่เชิงระบายมันอาจจะเป็นการปรึกษาหรือว่ามันอาจจะเป็นการพูดทำให้เราผ่อนคลายในบางเรื่องได้ดีนะคะหรือบางคนอาจจะไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนก็แล้วแต่คือหาเวของตัวเองบางคนไปออกกำลังกายไปต่อยมวยระบายอารมณ์หรืออะไรต่างๆมันมีหาเวให้เจอละกันเพราะว่าคุณเองอะค่ะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องฝึกดึงสติหรือว่าให้กลับมามีสมาธิให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพลังงานขึ้นเตือนเอาไว้นิดนึงแล้วคุณเองจะเลือกในทางที่ดีมากขึ้นในชีวิตของคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงของการหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆไม่รู้เป็นเรื่องของการเลือกการแบบมี choice ที่ให้เลือกแต่คุณก็จะเลือกในทางที่มันดีและเหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้นมีการคิดการใหญ่เห็นไหมงานของคุณมันจะยิ่งใหญ่หรือดีมากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่จะเจองานที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่คุณเองเนี่ยเห็นไหมความคิดของคุณเป็นมังกรเลยทีเดียวเห็นไหมมันต้องใช้เวลานิดนึงมันต้องใช้การวางแผนนิดนึงคือกิ่งฟ้าจะพูดเลยว่าสำหรับชาวราศีกุมมันเป็นเหมือนแบบนักวางแผนเลยนะเดือนนี้ของคุณพลังงานขึ้นแบบชัดมากหลายรอบมากสำหรับในเรื่องการเรียนค่ะการเรียนนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มเยอะ The Devil ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่ The Lovers ขึ้นมาส่วนมากแล้วมันแปลว่าคุณจะต้องได้รับกำลังใจแล้วก็รวมถึงได้รับแบบบทเรียนเพิ่มหมายถึงว่าคำว่าบทเรียนหมายถึงว่าการที่เราเรียนเสริมเรียนเพิ่มไม่ว่าเรากำลังจะสอบหรือกำลังเรียนอะไรก็อยู่ก็ตามแต่นะคะแต่มันอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามนิดหนึ่งหรือว่าพลังงานขึ้นการโกงไม่ได้หมายถึงโกงข้อสอบแต่การที่รู้แนวข้อสอบว่ามันจะออกประมาณลักษณะนี้เหมือนแบบเอาข้อสอบแนวเก่าๆแนวเดิมๆหรือไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือกวดวิชาเพิ่มเติมประมาณนี้นะคะหรือเอาหนังสือมาอ่านในกรณีสมมติเราจะสอบภาษาจะสอบเขาเรียกว่าไปมหาลัยหรือว่ากำลังจะสอบจบอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าต้องทำอะไรเยอะสิ่งอ่านเยอะอะไรเงี้ยประมาณนั้นถึงจะประสบความสำเร็จแต่การเรียนการสอบของคุณค่อนข้างเรียกว่าเป็นข่าวดีอยู่นะคะถือว่าใช้ได้เรามาดูเรื่องการเงิน Four of Wands Nine of Wands นะคะ Five of Swords Ten of Pentacles Page of PentaclesPage of Wands เรื่องการเงินของคุณน่ะมันจะมีปะปนนิดนึงคือจะบอกว่ามันโอเคนะการเงินของคุณเองอ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้มรดกตกทอดหรือว่าได้ผลประโยชน์ที่มันควรที่จะเป็นของเราหรืออาจจะได้เปอร์เซ็นต์สมมติเราเป็นเซลล์หรือว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่เราขายของอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยคือมันมีโอกาสที่จะได้เพิ่มได้เสริมเข้ามานะคะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะช่วงเนี้ยอย่าไว้ใจคนอย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าหูเบาแล้วก็คุณจะทำอะไรก็ตามแต่สมมติคุณจะทำธุรกิจร่วมกับใครต้องมีแบบสัญญาให้มันถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเลยนะคะหรือว่าจะร่วมลงทุนอะไรกับใครคิดให้มันดีๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือมันเหมือนเป็นการวางแผน
ก่อนพิจารณาก่อนนะในเดือนระยะเวลาเดือนกันยายนนะคะจะพูดแบบนี้มันพลังงานขึ้นข้าวประสบความสำเร็จนะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าพูดมันช้าๆได้พลาได้งามแต่เกิดความมั่นคงแต่ถ้ารวดเร็วบางทีมันอาจจะผิดพลาดได้แต่อันนี้คือช้าแต่มั่นคงอ่ะประสบความสำเร็จใช้เวลานิดนึงแต่มันประสบความสำเร็จแน่นอนยังไงจุดหมายปลายทางก็คือความสำเร็จอยู่ดีคุณได้มันแน่นอนแต่มันอาจจะใช้เวลานิดนึงไปตามสเต็ปของมันแต่มันมีความมั่นคงคุณจะไม่ล้มง่ายๆอ่ะประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยคุณมันเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณใช้เงินเก่งหรือช่วงนี้อาจจะ CF เก่งหรือว่าค่อนข้างที่จะมีเหตุต้องใช้ตังออกไปบ้างนะคะหรือบางคนอาจจะใช้ตังไปกับลูกๆบุตรหรือน้องหมาน้องแมวอะไรใครที่เป็นบริวารอ่ะช่วงนี้จะใช้เยอะหรือว่ามันอาจจะมีโอกาสใช้ไปการลงทุนทำอะไรบางอย่างก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราบอกว่าเราลงทุนเพื่อความสวยความหล่ออย่างเงี้ยอาจจะแปลว่าไปฉุดนู่นฉุดนี่ทำศัลยกรรมหรือว่าอาจจะอัพหน้านะคะหัตถการต่างๆก็เป็นได้นะคะช่วงนี้อาจจะเสียเงินไปกับสิ่งเหล่านี้นะคะหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมือนแบบเรามั่นใจหรือเข้าสังคมได้หรือเป็นอาชีพที่แบบต้องเข้าสังคมอาจจะต้องแบบใช้เงินกับตรงนี้เยอะนะคะแต่ขอให้คุณมีสติในการใช้ตังค์ให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเป็นคำเตือนขึ้นมาเลยมีเงินเข้ามานะแต่ใช้ตังค์เก่งนะเธอ เรามาดูความรักคนโสดสนิทดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ขึ้นสับสนไพ่ขึ้นอุ้ยตายบอกลอกไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าเปิดเฉยๆรักโลเลอุ้ยตายนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นคำว่าขอโทษโปรดคืนดีโอ้อะมันจะมีหลายกรณีนะสำหรับคนโสดสนิท1คนโสดสนิทบางคนเนี่ยกำลังรอแฟนเก่าแฟนคนเก่าๆเดิมๆกลับมากิ่งฟ้าพูดได้2กรณีนะในกรณี2แฟนเก่าเนี่ยก็คือกิ่งฟ้าอยากจะส่งกำลังใจถ้าสมมติว่าคุณกลับไปคบกับแฟนเก่าคนเดิมๆแล้วมันยังจบเหมือนเดิมหรือว่าความรักมันไม่น่าคืบหน้าไปกว่านี้หรือมันไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นไม่ต้องไปคบนะคะแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่ดีกิ่งฟ้าได้แค่เตือนนะมันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะกลับไปคบคุณจะเป็นยังไงจะร้ายดียังไงเป็นเรื่องของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณไปตัดสินกันเอาเองแต่ถ้าในกรณีบางคนอาจจะแค่ง้องอนกันนิดๆหน่อยไม่ได้มีเรื่องแบบรุนแรงคอขาดบาดตายอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ท็อกซิกอะไรกันมันแค่ง้องอนกันก็แบบตายแล้วเรื่องอารมณ์เป็นบอกเรื่องเนี้ยถามว่าจะได้คืนดีในกรณีที่แบบเป็นเหตุผลที่มุมิไม่ได้เป็นเหตุผลรุนแรงอ่ะมันมีโอกาสที่จะมีคนมาง้อเราหรือถ้าไม่เชิงคนมาง้ออาจจะแปลว่าเป็นคนที่เราเคยคุยบางคนอาจจะบอกดิฉันยังไม่เคยมีแฟนอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือแบบเคยเป็นแฟนก็ได้หรือคนที่เราเคยคุยมาก่อนอาจจะได้กลับมาคุยกันอีกรอบก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นเพื่อนฝูงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เราคุยในเชิงแบบจีบกันหรือคุยกันหรือชู้สาวกันเสมอไปอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ที่จะได้กลับมาคุยกันแต่มันก็มีความสับสนนะเธอมันยังรู้สึกว่าเอ๊ะจะดีหรือเปล่าแต่อีกในนึงเขาก็ขึ้นเตือนด้วยว่าคนที่จะเข้ามามันอาจจะมีมากกว่า1คนหรือถ้าเข้ามาคนเดียวคุณดูดีๆด้วยละกันว่าคนที่เข้ามาเอาผลประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าหรือต้องการหวังผลอะไรในตัวเราหรือเปล่าคิดให้มันดีๆนะคะก็แค่ดูดีๆละกันเพราะว่าพลังงานก็ยังขึ้นว่ามันยังมีความที่โลเลอันนี้มันเป็นคนโสดสนิทเนาะมันก็ยังมีความที่สับสนโลเลหรือว่าฉันจริงๆลึกๆฉันก็อยากมีใครแต่ฉันขี้เกียจคุยหรือว่าฉันโสดดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีความโลเลในตัวเองพลังงานมันขึ้นตีกันมากแม่ต้องพูดคำนี้นะตีกันอยู่นะฉันได้บอกว่าแต่ละคนแต่ละสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายตอนนี้ยังไม่ได้ลงเอยกับใครยังคงโสดสวยๆไปก่อนนะคะสวยๆแล้วหล่อไปก่อนแล้วก็หาเงินไปก่อนนะไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคนนึงถ้าวันใดวันนึงถ้าเราจะต้องมีใครมันก็ต้องมีเธอมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกนะคะเรามาดูสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือคุยกันแต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องสถานะมันจะเป็นยังไงปมอดีตนะคะต้องเลือกโอ้ก้อนหินหลุดลอยมันอาจจะมีคนนึงออกไปแล้วก็คนนึงเข้ามาเมื่อกี้เปิดได้2ใบกิ่งฟ้าต้องจับใหม่นะคะไพ่ขึ้นไปต่อไม่ไหวอุตาละแล้วไพ่ขึ้นถนอมรักคือต้องบอกก่อนนะคือมันเป็นได้เหมือนกันว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ต้องเลือกอยู่ว่าฉันจะอยู่โสดหรือว่าฉันจะคงสถานะที่แบบไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยไปหรือว่าเราจะกลับไปเป็นแบบคนโสดแล้วก็เดินหน้าต่อคุยกับคนอื่นดีไหมคือพลังงานพูดตรงๆนะมันเหมือนกับว่าไปต่อมันอาจจะเป็นคนที่ถ้าเราคุยด้วยกับเขาคนเนี้ยแล้วเขาคุยมานานมากแล้วแต่ดูมันไม่มีความคืบหน้าเลยรู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วมันยังไม่คลิกหรือเรารู้สึกได้มันมีเซนส์ของเราได้ว่ามันไปต่อแล้วไม่น่าจะโอเคอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นได้ว่าเราจะต้อง
ถอยออกมาและเดินหน้าต่อเพื่อเจอคนใหม่ที่มีโอกาสที่จะดีกับเรามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ายังเจอคนที่มีโอกาสถนอมรักคุณอยู่ในอนาคตภายภาคหน้าแต่เราต้องเดินหน้าต่อยังอาจจะยังไม่ใช่คนที่เราคุยอยู่ณขณะนี้แต่ถ้าบางคนบอกว่าคุยมากกว่า1คน1ในนั้นอาจจะเป็นคนที่โอเคก็ได้ว่าไพ่ยังขึ้นต้องเลือกอยู่นะคะหนึ่งในนั้นที่เราคุยแล้วรู้สึกดีมากที่สุดเหมือนจะต้องเลือกคนที่รู้สึกว่าเราคุยแล้วสบายใจมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเราคุยกับใครที่เหมือนคุยเหมือนก้อนหินนะคุยกับใครแล้วแบบเหมือนเราคุยอยู่คนเดียวไม่มีอะไรปฏิกิริยาตอบรับมาหรือว่าเราเหมือนทักไปฝ่ายเดียวอะให้อาซูมเลยว่าคนนั้นไม่ใช่ถอยออกทันทีเพราะว่าถ้าเขาสนใจเราจริงมันก็จะเหมือนกับว่ามันต้องผัดกันทักผัดกันคุยกันอะไม่ใช่ว่าคนใดคนนึงพยายามไม่ใช่ความพยายามของฝ่ายเดียวประมาณนี้ละกันนะคะเอาไปพิจารณากันเอาเองว่าจะคุมเครือยังไงกันต่อไปนะคะถัดไปสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงนะคะช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนิดหน่อยนะคะเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยมันอาจจะแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เราเหมือนต้องไก่เกลี่ยต้องคุยกันนะคะแต่ไม่ได้มีการเหมือนแบบถึงขั้น เลิกราอะไรนะคะถ้าคุณทั้งสองคนนะคะไม่ได้มีการหลอกลวงเกิดขึ้นโอเคไหมคือถ้าสมมติคุณที่คบกับแฟนอยู่เนี่ยไม่เราหรือเขาไม่ได้มีการหลอกลวงอะไรกันไม่ได้มีอะไรที่แบบคบเพราะผลประโยชน์ไม่ได้คบเพราะว่าหวังอะไรที่มันเป็นสิ่งประโยชน์ในอนาคตเกินไปเงี้ยค่ะหรือแบบคือแปลว่าคบแล้วไม่มีจิตบริสุทธิ์อะที่คบกันอะคบเพราะหวังอะไรบางอย่างซัมติงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะมันอาจจะคบกันได้ไม่นานมันจะเห็นท่าแท้เห็นใช่ชัดเลยแต่อีกหนึ่งมุมถ้าคุณบอกว่าอ๋อก็รักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีการเอาชนะกันนิดหนึ่งอาจจะมีเรื่องคำพูดหรืออะไรบางอย่างที่ต้องเพาลงนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องปกติเนาะคนเราเป็นแฟนกันมันอาจจะมีลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณจะหาจุดตรงกลางที่เจอแล้วจะทำให้คุณทั้งสองคนเติบโตไปอย่างสวยงามได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นบางคนเนี่ยทะเลาะกันแล้วยิ่งรักกันก็มีแต่ทะเลาะกันด้วยเหตุผลหรือทะเลาะกันด้วยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันจะหาจุดตรงกลางเจอก็โอเคนะแต่ถ้าทะเลาะแล้วมันท็อกซิกใส่กันไปกันไม่รอดแน่นอนมันเห็นได้ชัดนะคะฉะนั้นหนึ่งอย่างคือคุณรักได้นะคุณรักกับแฟนได้เรารักเขาเขารักเราแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งต้องทำตามอีกคนเยอะจนเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยไพ่ขึ้นธาตุรักของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่มีความสุขแล้วมันจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆฉะนั้นทุกคนนะคะเวลารักกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องมีสเปซที่เว้นให้ซึ่งกันและกันด้วยหรือคุณตกลงกันแบบไหนก็เข้าใจแบบนั้นแต่ถ้าวันนึงข้อตกลงมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเรารู้สึกไม่ไหวก็ต้องมีการคุยกันเท่านั้นเองนะคะมันอยู่ที่แต่ละคู่ค่ะแต่ละคู่มันมีความรักที่ไม่เหมือนกันบางคนแบบชอบการแบบบังคับบางคนไม่ชอบมันมีเยอะแยะนะมันมีความรักเป็นอะไรที่เข้าใจยากมากกิ่งฟ้าพูดเลยนะคะอ่ะเอาไปว่านี่เป็นคำเตือนละกันเนาะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไปเที่ยวกันบ้างนะคะไปฮันนีมูนกันบ้างนะคะแต่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะคะหรือมีอะไรบางอย่างที่มันพูดไม่ได้หรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าได้พูดไปแล้วหรือว่าเปิดใจในการคุยกันกิ่งฟ้ามองว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าคุณทั้งสองคนไม่พูดกันไม่ค่อยคุยกันไม่รักษาแผลใจซึ่งกันและกันมันอาจจะมีปัญหาตามมาถึงขั้นหย่าร้างในอนาคตได้ซึ่งก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนนะคะปรับเปลี่ยนโหมดไปเที่ยวกันบ้างหรือว่าหากิจกรรมอย่างอื่นทำที่มันไม่น่าเบื่อหรือว่าอาจจะรับน้องหมาน้องแมวหรืออะไรที่เป็นกิจกรรมอะไรเข้ามาในครอบครัวของคุณมันจะช่วยได้เยอะแต่จะบอกว่าถ้าสมมติในกรณีบางคนแต่งงานแล้วอยากมีบุตรมีลูกมันสามารถเป็นบุตรเป็นลูกเป็นคนได้หรือเป็นน้องหมาน้องแมวได้มันมีโอกาสที่จะมีนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ถนอมคำพูดกันนิดหนึ่งด้วยละกันนะถนอมความรู้สึกหรือว่าเป็นการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพดีกว่าสุขภาพนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องพวกของมีคมบาดหรือว่าแมลงสัตว์กัดต่อยระวังสัตว์มีพิษนิดหน่อยนะคะตัวช่วงนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็เรามาระวังโรคเก่าที่จะกลับคืนมาโรคเก่าโรคกรรมคือพฤติกรรมอย่างเช่นคุณนั่งนานออฟฟิศซินโดรมถามหาอีกรอบหนึ่งแน่นอนแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นโรคกระเพาะสมมติถ้าเราจะแบบว่าโรคเก่ากลับคืนมาถ้าเราเป็นโรคกระเพาะถ้าเราทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือนู่นนี่นั่นหรือทานอาหารเผ็ดเกินไปกดไหลย้อนถามหาอะไรเงี้ยเป็นได้หมดมันจะเป็นโรคที่มันเป็นโรคเก่าๆที่เรารู้สึกรักษา
หายแล้วแต่กลับมาอีกเพราะว่าพฤติกรรมที่เราทำนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ภายในของเราอะค่ะที่บางคนอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ภายในข้างในเนาะกิ่งฟ้าไม่อยากทำนายอะไรที่มันไม่ดีเนาะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกก็คือถ้าสมมติว่ามันรักษาไม่หายเหมือนต้องไปย้ำมันอีกรอบนึงอะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะทำเสริมสวยเสริมหล่ออย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นนะคะหัตถการต่างๆหรือฉีดนู่นฉีดนี่หรือทำศัลยกรรมทำได้แต่แค่ว่าคุณต้องดูโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือแพทย์ที่ไว้ใจได้ที่ปลอดภัยนะคะถึงอย่างไรถึงแม้ว่ามันโอเคนะแต่ก็ต้องดูดีๆอยู่ดีนะคะสำหรับเรื่องการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่หรือบุพการีหรือผู้มีพระคุณนะบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายหรือว่าครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่ดีกับคุณนะคะก็อย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาแต่กิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าทำเท่าที่เราไหวเพราะแต่ละคนอาจจะเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันดีหรือไม่ดีก็ตามแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่พูดนะคะถ้าเรากระทำในสิ่งที่ดีกิ่งฟ้าก็เชื่อเสมอว่าคุณจะได้ย่อมได้รับสิ่งที่ดีกลับมาแน่นอนถัดไปทำบุญนอกบ้านการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำเป็นต้องทำตามที่กิ่งฟ้าพูดทำได้หมดเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นสิ่งที่กิ่งฟ้าเปิดเพิ่มมาเท่านั้นเองว่าให้ทำกับอิฐหินปูนทรายสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องน้ำสร้างโรงเรียนนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ต้องใช้อิฐหินปูนทรายหรือแม้กระทั่งบริจาคข้าวสารเข้าวัดหรือว่าบริจาคข้าวของแห้งให้กับคนยากไร้หรือให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้กิ่งฟ้าจะทำหมดทั้งคนและสัตว์ทำหมดนะคะถ้าเรามีกำลังแรงพอนะคะก็คือทำเท่าที่เราเอาจริงคำว่ากำลังแรงพออาจจะเป็นกำลังที่เราไหวทำเท่าไหนได้เท่านั้น1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงนะคะหรือว่าเป็นการเป็นสะพานบุญก็ดีแต่ต้องดูแหล่งที่ไว้ใจได้ด้วยเราทำด้วยเป็นสะพานบุญด้วยก็ดีนะคะและการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณเองจะนั่งสมาธินั่งอย่างน้อยวันละ 2-6 นาทีจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณจะเสริมในเรื่องสติและปัญญาของคุณได้ดีมากๆและเสริมในเรื่องสมาธิของคุณได้เลิศมากนั่งสมาธิหน่อยจะยิ่งดีนะชาวราศีกุมนั่งสมาธิจะเลิศมากนะคะแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรจะต้องเตือนและต้องบอกแล้วนะคะก็ขอให้คุณชาวราศีกุมมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณหมั่นกระทำในสิ่งที่ดีเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ดีจะเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับสิ่งที่มันไม่ดีที่จะเข้ามาหรือถ้ามันมีสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามามันทำอะไรคุณไม่ได้นะคะหรือถ้าอะไรที่ดีๆเข้ามาก็ขอให้มันเปิดรับเข้ามานะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนมันมีวันที่ดีไม่ดีปะปนกันอยู่แล้วนั่นคือมนุษย์นะคะแต่ขอให้คุณเชื่อไว้ว่าสิ่งที่ดีมันกำลังรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าและขอให้คุณเองมีพลังงานด้านบวกและส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่รับอย่างเดียวไม่เคยให้ให้รับแล้วก็ส่งต่อไปด้วยนะคะขอให้คุณเองมีพลังงานด้านบวกเพื่อส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยนะคะคนนี้จบคำดำนาในเพียงนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆแต่กำลังจะให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้แล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe นะคะหรือในกรณีอีกขั้นเนี่ยจะตามเทรดนะคะก็สามารถตามเทรดของกิ่งฟ้าได้นะคะตามชื่อของ IG กิ่งฟ้าเลยนะคะลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ